ยกายเฮลโลเฮลโลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่สนามบินนะครับผมแม่อันนี้ผมขอสารภาพเลยว่าวันนี้เดี๋ยวน้องๆมาส่งผมนะครับมีน้องมีเพื่อนผมต้องขอบอกทุกคนเลยว่าผมขออันนี้ขอโทษจริงๆเจอกันที่อเมริกานะครับผมแฟนคลับที่อยู่อเมริกาก็รอต้อนรับอยู่นะครับผมก็มาตองเลยเนี่ยคือวันนี้นะครับผมเราจะมาเซอร์ไพรส์และการใช้คำว่าเซอร์ไพรส์เราจะมาเซอร์ไพรส์นะครับผมแฟนเก่าไอ้ที่ว่าไปเรียนเมืองนอกมาถูกไหมไปเรียนต่างประเทศมาบอกคุณดูเลยป่ะบอกไปเลยก็ได้ไปเรียนแบบต่างประเทศมานะครับผมแล้วเราแฟนเก่าหรือแฟนปัจจุบันนี่แหละก็เป็นแฟนเก่าที่แบบว่ากลับมาคบกันใหม่ใช่เป็นลูกครึ่งอะไรนะลูกครึ่งอังกฤษครับอังกฤษนะครับผมอิงแลนด์ไทยกับอังกฤษนะครับผมคือวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์กันนะครับผมก็อยากเห็นอ่ะคือผมเคยเห็นแต่ในรูปไงว่าเฮ้ยนี่แฟนไอ้เหรอเนี่ยแบบคบกันอ่ะผมไม่เคยคิดว่ามันจะคบแบบสาวลูกครึ่งไงก็เลยว่าเออวันนี้แบบมาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมสาเหตุอะไรที่ผมเลิกอ่ะคุยไม่รู้เรื่องไม่มันก็ใช้วุ้นแปลภาษาดิเออเอาหน่าผมพูดเล่นโอเคโอเคแต่ตอนนี้คบกันแล้วใช่ไหมคบกันได้กี่เดือนแล้วก็นานแล้วแหละแล้วผมก็เลยต้องแต่งตัวแบบฝรั่งไงเขาจะได้แบบรู้ว่าเขาเจอเราก็สุดเหมือนกันใช่เราก็ไอ้เราท่าเราก็สุดเราบวกออกที่เหยอย่างกับมาซ่อมรถเออไม่เป็นไรนี่นะครับผมกางเกงสามารถไปซื้อได้ในทวายดีโคตติ้งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามารับแฟนไอ้กันที่สนามบินนะครับผมกำลังจะบอกดอนเมืองดอนเมืองวิ่งในประเทศไม่คือตอนนี้เรามาสนามบินดอนเมืองแต่ว่าเขาอะมาจากบ้านแม่เขาไงที่กาฬสินธุ์อะกาฬสินธุ์มีสนามบินปะมีเออมาจากภูเก็ตว้าวไอเละไปหมดแล้วเขานะครับผมมาจากสนามบินภูเก็ตเขามาบ้านพ่อเขาแม่เขานะครับที่ภูเก็ตใช่ไหม yeah. แล้ววันนี้เขาก็จะมาหาไอซ์นะครับเพราะว่าไอซ์มา yes, ที่นี่พอดีนะครับผมเขากลับมาไทยประมาณ 2-3 วันแล้วโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแฟนไอซ์เป็นไงแล้วมึงวน 2-3 รอบแล้วตรงนี้มึงทำอะไรลงไปเนี่ยไม่มันเข้ามึงหลงเนี่ยมันบอกให้จองเนี่ยอ๋อมึงมาตามมาร์กเลยนี่เออมึงมาตามมาร์กแล้วแฟนมีอยู่ไหนแล้วมิ้งลงไหนมึงก็โทรไปถามคือตอนเนี้ยที่ในสต็อกสินค้าเหลือกางเกงตัวนี้1ตัวนี่กางเกงนี่เป็นกางเกงวอร์มขายาวแบบเฟี้ยวๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ไม่ขายเหลือ1ตัวแต่ว่าผมไม่ขายแต่ว่าเอางี้ดีกว่ามาแจกนะครับผมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมขอคนละ1คอมเมนต์คอมเมนต์ไหนได้หัวใจจากผมไปแค่1คนผมส่งให้นะครับ okay. ผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับขอคนละ1คอมเมนต์ไปครับทุกคนเดี๋ยวโทรหาเมียไอ้ก่อนเมียหรือแฟนแฟนโอเคครับผมไปฝากคนละสมัครใครไม่เดี๋ยวมีแต่แท็กซี่เข้ามาไม่เห็นดิรถธรรมดาเข้ามาเลยฮัลโหลอยู่เกตอยู่เกตไหนอ่ะอยู่12แล้วตรงนี้กูอยู่ตรงไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไป12วนกลับกูรู้อยู่เคยมาข้ามาตรงไหนกันน่ะกูอยู่หลังแท็กซี่เนี่ย อยู่หลังแท็กซี่เนี่ยเออเดี๋ยวไปเจอกันแป๊บนึงเดี๋ยวไปรอแป๊บนึงแท็กไอเกตเท่าไหร่นะ12เกต12โอเครอแป๊บนึง I love you เอาวางตาทำไมไม่ออกตรงไหนนี่อย่าอยู่เธอนี่เอ้ากูลืมไปว่าถ่ายอยู่กูดูบุหรี่ปุ้ยเลยสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปไหนครับวันนี้วันนี้มาสนามบินดอนเมืองครับผมมาทำอะไรครับมารับแฟนครับอ๋อแฟนคุณเหรอใช่ครับแฟนโอ้โหเกือบโดนรถชนนะเมื่อกี้เกือบโดนนะไม่เกือบครับไม่โทษอันนี้คุยอะไรครับคุยไปเรื่อยครับเราก็หาเรื่องคุยไปเรื่อยครับคุยไปเรื่อยเปื่อยนะใช่โอ้รถเยอะแยะเลยนะวันนี้นะวันเสาร์นะใช่ครับรถมาแล้วคุณไปไหนมาครับเนี่ยผมไปหาแฟนมาแต่ว่าไม่พบไม่รู้ไปไหนแฟนคุณเหรอครับผมแฟนผมโอ้โอเคนี่เดินนะย่างครับย่างครับเดินไปเอาเจอแล้วนี่ในที่สุดเราก็ได้พบกับเขานะครับผมแฟนคุณเหรอคนเนี้ยไม่ใช่ครับอ้าวแฟนเติ้ลนะเนี่ยอะไรมาเป็นเพื่อนโอ้แล้วนี่คนพูดอะไรอ่ะมันก็บ่นไปเรื่อยๆว่าโอเคโอเคเดินครับกำลังไปที่รถนะกำลังไปรถแต่ว่าเอ๊ะใจอ้าวเข้าห้องน้ำดีกว่าทำไมอ่ะเจ็บที่ใครเจ็บกี้พี่เจมโอ้นี่เข้ามาโดนแม่บ้านมองค้อนนะครับผมตอนนี้เลยเอากล้องลงไปโดนแม่บ้านแบบว่าเฮ้ยมึงถ่ายอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขายัดมาเราใต้คนห้องถูกแล้วนี่คุณทำอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ออมหลังกายนิดบิดแกงบิดข้าโอ้ออกสเต็ปหน่อยนะใช่ครับเมื่อยๆกันไปเลยอ่ะใช่โอเคเนี่ยไปดูร้านอาหารหน่อยดินี่ร้านอาหารนี่แบ็คแคนยอนนี่แบ็คแคนยอนขายอะไรเขาขายอะไรวะขายกาแฟ
โอเคเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เครื่องดูดฝุ่นนี่ผมถ่ายมาเนี่ยเครื่องทำความสะอาดของสนามบินเห็นไหมไม่มีคนครับอันนี้รองเท้านี่นี่ก็รองเท้านี่อ่ะมีคนโอเคโอเคโอ้โหนี่คอนะครับเนี่ยแล้วใต้ดำพื้นเรานึกว่าฐานนะครับไม่ใช่โอเคโอเคอันนี้กำลังเดินกลับครับไปขึ้นรถขึ้นรถจะไปไหนต่อเนี่ยไปจตุจักรต่อไปเที่ยวต่อเราชีวิตนี่ใช้กลุ่มโอเคโอเคไปจตุจักรต่อนะครับผมเดินเอาเดินเข้าไปเดินเอาถึงรถแล้วแป๊บเดียวเองนี่ผมแรงตัวรับก่อนบอกว่าแล้วคุณคุยกับใครอ่ะคุยกับใครก็ได้ผมโตแล้วโอเคนะเข้าใจนะตามเดี๋ยวมาโอเคโอเคโอเคกันเองนะครับผมไปจตุจักรต่อหล่อจัดเลยใช่ไหมคือมาสตาร์ทแล้วนะครับไปเริ่มเจ้าตลาดนี่หน่อยนี่เป็นตลาดแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนช่วงเย็นแล้ว5โมงจะ6โมงแล้วเรา yes, มาเดินเล่นตัวตอนแรกออกมารอบแล้วประมาณ yes, yes, yes. ตอนเที่ยงมันร้อน yes ก็คือตอน hot very hot very hot yes very hot ตอนนี้แบบว่าคูลคูลขึ้นมาหน่อยคูลคือเย็นขึ้นมาหน่อย yes yes ก็อากาศดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเลยทุกคนต้องรออยู่ในรถเพราะว่าเราไม่อยากเป็นยาอ่อนแล้วหูหายไปไหนข้างนึงเนี่ยเอาอยู่ในหมวกโอเคเอางี้ดีกว่าคือเอาตรงๆเลยนะคือวันนี้มารับไอ้มิ้นไปต่างประเทศมาเป็นอยู่ประเทศสุรินทร์อยู่ประเทศสุรินทร์แล้วก็รับมันมาเพื่อที่จะไปปาจีนถูกไหมแล้ววันนี้ก็เลยแบบพามาตรงเดินตลาดเดินเป็นต้องตลาดอย่างเงี้ยเนี่ยเดินตลาดเดินตลาดชิวๆเนี่ยเดินตลาดเลยเฮ้ยมุมไหนครับเนี่ยสูงอ๋อไม่เห็นตลาดติดรถเหรอคือเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินตลาดกันนะครับแบบชิวๆแบบว่าซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครอยากได้กางเกงเนี่ยไม่ต้องเดินตลาดสามารถซื้อได้ไอจีนันทวาโคติงเอางี้ดีกว่าเอาผมดีกว่าของผมดีสุดกางเกงนะจ๊ะไอ้ถ้าใครทิ้งบิสกิตโอ้ยทำไมทำแบบนี้มิ้นถอดแมสหน่อยคนดูอยากเห็นหน้าถอดแมสคนดูอยากเห็นหน้าเดี๋ยวมึงดูกูยังเท่เลยนะเร็วไหนเนี่ยถอดโอ๊ยมาทำไมร่างกายหนูวังสองเร็วไม่อยากให้เห็นหน้าถอดหน้าพวกแม่งอ่ะถอดแมสเดี๋ยวมึงไม่ต้องไปนะตลาดอ่ะงั้นกูใส่แมสมึงไม่เห็นความหล่อแล้วนะถ้ามึงไม่ถอดกูก็ไม่ถอดนะเร็วมึงจะไปไหมตลาดเนี่ยโควิดมันเยอะเปิดให้คนดูเขาเห็นเร็วเปิดให้มันจะได้ใส่เพลงฮอดีอู้อย่างเงี้ยฮอดีความรักจากแม่บอกจะแค่สาวยุคใหม่โอเคเลือกฟอร์ไหมเลือกฟอร์ไหมฟอร์ให้คนดูว่าใครเท่กว่ากันโหแบบมึงเหยียบแอร์ฟอร์สกูเหรอมึงไม่ต้องมาอีกแล้วนะต่อไปเนี่ยอย่าเหยียบแล้วจะเหยียบรองเท้าทำไมอ่ะคนชอบสเนคเกอร์เขาจะด่าเอาอ่ะสเนคเกอร์อะไรอ่ะสเนคเกอร์พวกรองเท้าพวกสเนคเกอร์อ่ะเขาจะด่าเอาโอเคครับทุกคนสเนคเกอร์ก็รองเท้าแบบสตรีทอ่ะพวกชาวสเนคเกอร์อ่ะชาวสตรีทแวร์อ๋อคือเรียกสตรีทกูเข้าใจกว่าคือชาวสเนคเกอร์ชาวสตรีทชาวแฟชั่นอะไรเงี้ยคือมึงน่าจะไม่รู้หรอกเพราะว่ามึงแบบด้อยพัฒนามึงดูกูเนี่ยเข้าถึง culture เข้าถึง culture culture ถีบลงไปนู่นเลยเข้าถึง culture เขาอะเดี๋ยวเราไปเดินตลาดหาซื้อของซื้อของแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันชิลๆคือมารับไอ้เนี่ยคือมันไม่ใช่แฟนเก่าไอ้หรืออะไรทั้งนั้นอะคือว่าเราพูดไปเรื่อยๆอะใช่เอางี้ดีกว่าคือหาอะไรพูดอะหาอะไรพูดคือพวกไม่มีเรื่องพูดคือเอางี้ดีกว่าถูกป่ะไม่ที่แรกพูดมาว่ามึงเป็นลูกครึ่งแต่แฟนเก่าไอ้นี่ว่ามึงมาจากภูเก็ตไปหาบ้านแม่บ้านมึงอ่ะจริงๆอ่ะมึงอยู่ที่อเมริกาแล้วไปภูเก็ตมาก่อนเนี่ยว่าเราดูฟังแต่จริงก็คือไอ้นี่แหละไอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยแล้วมึงพูดอะไรแบบนั้นนะคะป้าเหอะป้าไปเดินตลาดอะไรแค่มันหาอะไรกินโอ้ยคุณหงิดเฉยไปเฮ้ยไม่มันน่าเบื่อบางทีอ่ะแล้วมันไปหรือยังอ่ะโอ้ยเดี๋ยวคนมึงไอ้หมุนไอ้แล้วมันจะกลับเป็นจมูกหรือมึงเก็บดีก็มึงดูมันไม่เก็บอ่ะโอ้ยยังไม่ไปอีกเหรอมึงยังไม่เก็บใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วนะครับผมWelcome to home นี่เอาหน่อยโอเคครับตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วนะครับไอ้มิ้นถึงบ้านแล้วแล้วแดกอะไรอ่ะครับน้องเดี๋ยวปุ๊ก
โทรไปบอกแม่ยังไม่ถึงบ้านยังเดี๋ยวโทรไปโทรไปโอ้โหเงินไม่ออกแต่แดกปากมันเลยนะครับเจ๊คนนี้ก็ติดคอเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเละไปหมดนะครับจังหวะนี้โอเคโอเคดูขาดูขาเอาหน่อยแล้วเป็นอะไรอะขามึงอะเป็นแบบเป็นมึงต่อยกันเหรอมึงเห็นเอามึงเป็นอะไรอยู่นี้โหแล้วไอ้ตีไอ้ตีทำไมตาแดงงั้นแม่ไม่กูดูเพจนี้อยู่ตะกวดขับรถตะกวดขับรถเฮ้ยเอาของฝากมาให้กูพี่กูหน่อยดิของกูตีครับอะไรครับเนี่ยเป็นกัญชาคุณต้องคู่ควรอย่างนี้อยู่แล้วนี่ครับคุณลองดูผมไม่รู้ถึงจีหรือเปล่านะเขาจะช่างผักมาให้ผมอ่ะแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะผมก็เลยงงลองดูครับดมกินคนเหม็นนี่เหม็นปลาเลยเบนเนอร์ขี้เห็นมันจกขี้แปลกอยู่แล้วมันจับให้ชิวๆๆๆอุ๊ยเล็บโคตรดำอ่ะเฮ้ยเกี่ยวใจอะไรครับมึงอะไรนักหนาวะโอเคโอเคโอเคโหวันนี้คุณไม่ไปกับคุณตีผมเจอเรื่องราวอะไรเยอะแยะเลยอ่ะผมก็เจอเหมือนกันทีเนี้ยผมไม่ผมไม่สบายครับผมขับวนแล้วไปเนี่ยดอนเมือง 4-5 รอบอ่ะมันหาทางเข้าไม่เจออ่ะแล้วผมเครียดอะไรเรื่องช่างนะกูเครียดผมเห็นคุณมันปวดทั่วคุณเรื่องช่างอ่ะเอ้ยแม่งกูจ้างมาวันนี้จ้างมานอนทั้งวันอ่ะไม่ใช่เมื่อเช้าเนี่ยคุยเรื่องอันนี้คุยเรื่องหมาได้ยินคุยเรื่องหมากันนะหมาบ้านเราตายอีกทีตายไอ้นั่นก็ไปยืนฟังพวกกูเล่ากันไปยืนอยู่เงี้ยฟังแบบชะเง้อมองอ่ะไอ้หลังสองแล้วก็เสร็จลากเหล็กออกมาฟังเสร็จไอ้ลากเหล็กออกมาเชื่อมแต่เชื่อมไหมเชื่อมสองท่อนแล้วทำเสร็จไหมทำอะไรไหมไม่เสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้เป็นอีกไปต่อเฮ้ยก็ตายติดคอมันจะเล่าเลยอันนี้เป็น EP นึงก็ได้เนี่ยคือว่าบอกก่อนว่าไอ้ช่างคนนี้ไอ้ตีจ้างมาทำโรงเพาะกัญชาใช่แล้วเป็นยังไงแล้วทีนี้ตอนเช้ามาเข้ามาทำใช่ไหมกูทำอะไรอยู่ข้างนอกไม่รู้ตรงเนี้ยคือแล้วที่กูเห็นแกกูได้ยินเสียงคึ้มย่าบอกเอ้าใครเป็นไรกูรีบวิ่งมาดูหัวแกโขกกับห้องมึงอะเอาดิแกนอนอยู่เนี่ยอันนี้คือบันไดมึงลองนึกภาพตามนี่บันไดแล้วก็มันก็คว่ำมาทางเนี่ยถึงห้องมึงแล้วแกก็อยู่ขาท่าเนี่ยหัวโขกอยู่เนี่ยแทงเนี้ยหัวอยู่เนี่ยเมาเหรอเมาแกเมาเล่าขาเหรอใช่ดบเล่าขาแต่เท้าเลยจริงๆแล้วตอนเที่ยงมาอีกตอนเที่ยงมาป้าขับรถมาป้าพักกลางวันเนี่ยแล้วทีนี้แกสั่งให้ป้าเขียนจดอะไรให้ไปลูกค้าเออเขียนดีๆนะให้ป้าจดว่าเชื่อมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยป้าบอกโอ้เซ็งเลยแล้วก็ลากสายไฟมาอีกลากสายไฟมาสายไฟมันเป็นที่กูซื้อมาเป็นม้วนเห็นไหมที่มันม้วนอ่ะคนปกติเขาจะม้วนแล้วก็ถือมาแกปล่อยยาวตั้งแต่หน้าบ้านอ่ะถึงตรงเนี้ยลากสาดเลยโอ้ลากเดินเลยเละโอ้ยยาวแต่คนเมาเลยวันนี้ก็ปวดหัวแล้วแกก็นอนพักตั้งแต่ตอนเที่ยง11 โมงถึงประมาณ5 โมง 6 โมงกูไม่เอาอะไรเนี่ยเออกูเสียงดังอะไรกันคุยกับญาติเสียงดังๆอ่ะแกก็ไม่ตื่นโอ้ยไอ้ช่างอย่างงี้ย่าว่าย่าบอกย่าปลุกแล้วนะตาหน้าพอปลุกมาอยู่เงี้ยไม่เอาอะไรดินึกอะไรไม่ได้แล้วโอเคเอางี้ล่ะมาพูดพร้อมกันว่ายินดีต้อนรับไอ้มิ้นหนึ่งสองสามยินดีต้อนรับประมาณนี้เพราะว่าคนกันเองประมาณนี้โอเคอันนี้แจกกางเกงอยู่ตอนนี้แจกกางเกงอยู่เดี๋ยวลงคลิปนี้ทุกคนน่าจะแจกเพราะผู้หญิงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับไม่ทันแล้วเพราะว่าเมื่อ5เดือนที่แล้วแจกหุ้นผู้หญิงไปทุนหายกำไรหดผู้หญิงหายทุกคนเงียบทุกคนที่ให้ไปโอ้กระพัดก็มีผัวมั่งไปแขกไปเที่ยวกับผู้ชายมั่งก็เลยแบบพอระแวงผู้หญิงคนเดียวที่เราสนใจก็น่าจะเป็นคนนี้นะครับนี่ย่ากูย่ากูนี่นะครับจัดกิจกรรมอยู่ในไอจีไปคนนี้ก็ได้นนทวัฒน์โคตติ้งไปจัดกิจกรรมอยู่แมงดีโมจีสายฟ้าครับผมเองอ่ะอันนี้ชอบอย่างนี้เพราะว่ามีแต่คนบอกให้ทำไม่รู้เขาชอบหรือว่ามันเท่เฟี้ยวมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันชอบเขาชอบประมาณนี้ชิวๆแต่มองไปนะคุณเนี่ยดูดิไม่อันนี้ไม่ได้มองเพราะเดินอะไรนะผมพิงรถตัวเองรถไม่ได้ล้างใช่จำวันนี้เจอหลายคันเจอไอ้แก่เจอเลยก็บอกแต่ถามว่าผมรวยไม่รวยผมเติมน้ำมันเต็มถัง
แล้วเติมให้คันหลังด้วยวันนี้ว้าวเติมประมาณ 1,400 ให้เขาไป 2,000 บอกอีก600ไปเติมให้คันหลังโอ้โหใจบุญด้วยไม่ใช่อะไรผมรีบตอนนั้นโอ้ยเกียรติรอนท้องใช่ครับโอ้โหแต่ว่าเจอมี SC เป็นอันนี้เป็นเด็กช่างย่อ3เซนเรารักเขาพูดดีเขาพูดเพราะอยู่แถวนั้นแหละใช่มั้ยใช่เขามา 4-5 คนผมชอบผมมาขอถ่ายรูปย่ออยู่นี้เลยถ่ายรูปอ่ะแล้วผมต้องยืนอย่างเงี้ยก็กูได้ผมยืนอย่างเงี้ยแล้วเขาย่อมานะได้จบสมมุติว่าคุณเป็นเด็กช่างที่มาขอผมถ่ายรูปแล้วผมเดินผมก็ดูหลีโอ้ยดูหลีได้ผมดูต้องเป็นเด็กครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมพี่มาเป็นถ่ายกูหน่อยก็จัดอย่างนี้เลยหน้าก็ติ๋มอะประมาณนี้โอ้โหได้เพราะว่าคนกรุงเทพดีดูนิสัยดีเจอหลากหลายรูปแบบแต่ผมก็โอเคนะโอเคไอ้นั่นถ้ามึงเห็นคลิปนี้มึงทีหลังช่วยทักกูหน่อยก็ได้ใครไอ้นั่นแต่ที่มันใส่เสื้อพี่มาแต่ยกมือไหว้อยู่แต่มันควงหญิงมาอยู่เนี่ยควงหญิงมาเขาควงหญิงมาเขาเลยแบบไม่ค่อยอยากคุยกับผมก็เข้าใจเขาโอเคเข้าใจมากาแฟมากับอะไรเงี้ยยกมือไหว้เสร็จพวกไปเลยแต่ผมดีใจที่เขาใส่เที่ยวผมนี้ไงประมาณนี้แล้วมันจะมีอีกไหมเนี่ยอะไรมีแบบเท่ๆจ้ะผมเลือกเองกับมือเลยมีแต่ลายสายฟ้าเขาเท่นอนไม่หลับแล้วสายฟ้าโอ้โหเท่อะโอเคแล้วเลยผมชอบหมวกใบนี้นะใครอยากซื้อกันนั่นแหละซื้อจากไหนพี่ของในช็อปเลยจนมือสองมือสองของแท้เลยเนี่ยไม่รู้มันเม็ดอินไชน่าไม่ไอ้ไนท์ผมเคยดูแต่ละคดี ไนกี้เขาสั่งผลิตที่นั่นเพราะว่ามันมลพิษอะไรเป็นภาษีแล้วตอนนั้นโอเคเจอกันนะครับเจอกันกันเองขอให้คุณมีความสุขกับเรื่องทางเพศโอเคทุกคนกดไลค์กด Subscribe ครับมึงง่วงก็ไปนอนวะบิดจุดนั่นแหละใครไอ้เนี่ยอ๋อเนี่ยกันเองเฮ้ยเอาไม่ไปเหรอพี่นอนแล้วไปเนี่ยพี่พอแล้ว